สวัสดีครับเพื่อนคนรักไม้ครับวันนี้พาเพื่อนคนรักไม้มาดูตู้ของช่างตู่ครับเป็นตู้สี่เหลี่ยมโชว์ครับเป็นตู้สี่เหลี่ยมโชว์โบใหญ่ครับขนาดของตู้จะมีความลึกอยู่ที่55 เซนครับความกว้างด้านหน้าก็1.50 เมตรครับความสูง2 เมตรครับนี่ครับเป็นตู้ลักษณะบัวใหญ่ครับแบ่งออกเป็น3 บานด้วยกันครับเนี่ยครับมีบานประกบหนึ่งคู่ครับแล้วก็มีบานแยกอิสระอีก1 บานครับแบ่งออกเป็น4 ช่องครับ4 ชั้นชั้นล่างเป็นชั้นทึบมีลูกฟักครับชั้นบนเป็น3 ชั้นบนเป็นบานกระจกครับสวยงามครับฝีมือของช่างตู่ครับทำจากไม้สักจากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ครับไม้สักในถูกต้องตามกฎหมายครับอายุไม้นี่ประมาณ40 ถึง 45 ปีครับใช้วิธีตากแดดแบบธรรมชาติครับใช้เวลาทำก่อนจะทำเฟอร์นิเจอร์ตากแดดประมาณ2 เดือนกว่าครับจนความชื้นไม่เกิน 15% นะครับจึงมาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ครับนี่ครับเป็นลวดลายจีนนะครับบัวใหญ่ฝีมือดีมากครับช่างตู่ครับปากไม้การปรับบานปิดบานเวลาเราปิดบานสนิทครับไม่มีการเคิร์มกันเคิร์มก็หมายความว่าเหลื่อมกันอะไรทำนองเนี้ยครับชักร่องชักแนวครับได้แนวได้มุมได้ฉากสวยงามครับนี่ครับบัวพนมสวยครับด้านข้างครับขาบานใหญ่ทำจากไม้สักไม้จริงครับค่อนข้างหนักครับตู้หลังนี้ครับไม่ใช่เบานะครับพอเสร็จแล้วนี่หนักมากครับนี่ครับด้านข้างครับอันนี้ด้านหลังครับลวดลายไม้สวยงามครับเป็นไม้แผ่นค่อนข้างใหญ่ครับไม้บางนี่ส่วนใหญ่ก็จะแปรรูปจากขนาดไม้บางครับ5 นิ้วขึ้นไปครับไม้หนาส่วนใหญ่ก็4 นิ้วลงมาครับนี่ครับด้านในครับมีคานรองรับชั้นทุกชั้นครับทำจากไม้จริงทั้งหมดนะครับไม่มีไม้อื่นปนคือไม้สักครับไม้สักอย่างเดียวครับนะครับได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายครับขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่ชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับเดี๋ยวเอาตู้หลังนี้ไปทำสีก่อนนะครับสวัสดีครับ